กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวงศึก2ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายโฟนอินทวนกติกากันอีก1รอบนะครับถ้า SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับใส่มาให้ครบนะไม่ต้องกลัวผมรู้หรอกส่งมาที่422-1606สำหรับใครที่เกินเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งข้อมูลเข้ามาก็ขอให้ใช้ฐานข้อมูลสากลนะฮะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็แล้วแต่เนี่ยเวลาส่งเข้ามาก็บอกกล่าวข้อมูลเป็นวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้สายสดๆฮะลงทะเบียน1ลงทะเบียน1ดวงชะตาครับ024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้ครับคุณมดฮะ4 สิงหา 19เวลา 5:00 ถึง 6:00 นแหมอันนี้เกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันพอดีเลยนะถามว่าเปิดร้านขายอุปกรณ์มือถือใหม่ดีหรือไม่เดี๋ยวสักครู่นะครับคือความจริงเนี่ยมันตัดกันตรงประมาณ 5:30 โดยประมาณเดี๋ยวผมลองใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการดูทั้ง2กรณีนะครับ4สิงหาเนี่ยมันตรงกับวันพุธถูกต้องลองดูฮะถ้าเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วผมกลับให้น้ำหนักในเรื่องของงานซ่อมเป็นหลักนะหรือว่าขายของมือสองจริงๆแล้วก็ไม่เชียร์นะแล้วลองดูว่าถ้ากรณีถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างล่ะเป็นอย่างไรก็เช่นเดียวกันถ้าซ่อมเชียร์ถ้าขายอุปกรณ์ใหม่ไม่เชียร์แต่โดยรวมถามว่าเด่นไหมก็ต้องตอบว่าไม่เด่นนะครับเอสเอ็มต่อมาฮะคุณโสกินนะครับ28 มิถุนา 24เวลา 3:00 วันอาทิตย์ขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนไม่ต้องแปลงวันนะครับการค้าขายเป็นยังไงคะรบกวนนะบอกด้วยว่าขายอะไรเพราะแต่ละอาชีพดวงดาวก็ต่างกันแต่ถ้าถามมาแค่นี้ก็ต้องดูองค์รวมครับปีนี้กรรมะเป็นสีเกณฑ์ในแง่ของงานถือว่าดีปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นภาพรวมก็ต้องถือว่าดีเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องน้ำหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยปีนี้อาจจะมีปัญหาหน่อย SMS ต่อมาครับเกิดวันที่1เดือน1ปี18เวลา 6:00 นนะครับก็เป็นพุธกลางวันนั่นแหละนะครับงานเงินโชคลาภลัคนาจังหวัดกาญจนบุรีครับ6:00เนาะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะครับดาวเสาร์เล็งดวงก็ถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับก็ให้ในแง่ของการทำมาหากินฝากไว้เลยนะครับทำเล็กๆดีกว่าทำใหญ่และมีหุ้นเสียเปรียบแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นพื้นชะตาการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นอยากจะซื้อลอตเตอรี่อาจจะให้คนเลือกให้นะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะงานก็เช่นเดียวกันปีนี้ทำอะไรดูเหมือนเป็นหนังชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าคุณขยันหมั่นเพียรมากพอในจังหวะเวลาที่มีการประเมินผลเนี่ยถ้ากรณีถ้าเป็นลูกจ้างปีนี้มีลุ้นนะในเรื่องของสายความเจริญก้าวหน้าครับต่อเลยฮะ21 เดือน 9 ปี 24นะครับเวลาเที่ยงคืน32ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณครับชัดเจนคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามลัคนาอะไรสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับส่วนในเรื่องของงานกับโชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาและปีนี้ถ้าทำงานประจำนะครับพยายามรักษาสถานภาพนะอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าในแง่ของการทำธุรกิจไม่เน้นลงทุนใหญ่แต่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเล็กๆอย่างน้อยถือเป็นการแก้ดวงหาโอกาสนะครับช่วงนี้ถวายชุดสังฆทานยาอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งครับต่อเลยจ้ะคุณเล็กจ
จะได้งานทำจะดีขึ้นปีไหนคะวันจันทร์25สิงหาปี18ครับวันจันทร์เวลาตี5ก็ฟ้ายังไม่สว่างนะถือว่าคุณเล็กยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41เอาอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยถามว่าเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้นะครับพอมีโอกาสจะได้เริ่มต้นอีกหรือไม่จังหวะเวลาในช่วงนี้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายถ้าเวลาเกิดไม่ผิดพลาดถ้าขยันหมั่นเพียรและไม่เลือกงานจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นและถ้าเป็น worst case อย่างช้านะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทั้งกัมมะและปุตตะเป็นสีเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆเราเองก็ต้องเข้าใจข้อเท็จจริงว่าช่วงนี้ในทางโลกเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วยืนยันครับว่ามีโอกาสจะได้กลับมาทำมาหากินอีกครั้งช่วงนี้นะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ต่อเลยฮะคุณหมวยอยากลองขายเบอร์มงคลเป็นอาชีพเสริมดีหรือไม่21เดือน9ปี25เวลา9นาฬิกาอยากมองให้เป็นลักษณะของการทำเสริมมากกว่านะถ้าอยากจะเรียนดูดวงก็เรียนได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาจบมาแล้วเนี่ยอยากที่จะให้ในแง่ของการประกอบสัมมาอาชีพนะครับต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นมีการไปรับงานดูดวงตามอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือมีการจรไปดูดวงให้กับลูกค้าตามกลุ่มออฟฟิศสำนักงานพวกนี้หรือมีออฟฟิศนั่งประจำมากกว่า1แห่งถือเป็นการแก้ดวงเรียนได้ครับสายแรกของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะมนธนาค่ะมนธนาโทรจากจังหวัดไหนครับชื่อมนธนาค่ะจะรบกวนหรี่เสียงปิดเสียงเครื่องรับโทรทัศน์นะครับเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะช้าค่ะค่ะค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับคุณมนธนาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเคยได้คุยกันแล้วหรือยังฮะยังเลยค่ะทั้งนั้นก็ต้องถามว่าตามรายการมากี่ปีแล้วตามรายการมาตั้งแต่พ.ศ.50ค่ะอุ๊ย50ยังไม่ได้จัดเลยเริ่มจัดปี53ไม่ทราบว่าหนูไปเจอรายการไหนก็ไม่รู้สงสัยจะเป็นคนละรายการมั้งคือหนูเปิดมาหนูก็ได้ดูเลยค่ะอ๋อจ้ะจ้ะอ้าวโอเคตอนนี้คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่2วันพุธจ้ะเดือนพ.ศ.ต่อเลยครับเดือนพฤศจิกค่ะพ.ศ.2536ค่ะจ้ากี่โมงครับ11:49ค่ะเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะ2พฤศจิกา2536ใช่ไหมครับค่ะ11:49ตรงกับวันพุธค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะแล้วข้อมูลที่คุณลงทะเบียนก็เป็นวันอังคารนะตรงลงเกิดอังคารหรือพุธกันแน่ครับก็ในใบเกิดเขาตีให้เป็นวันพุธนะคะ2ผมทวนอีกครั้งนะ2พฤศจิกา36ค่ะค่ะตรงกับวันอังคารฮะยืนยันค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูก่อนละกันนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะคุณคุณมนธนาคือตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะเลี้ยงลูกน้อยค่ะแต่ถ้ามีงานมาก็คือว่าทำรับจ้างทั่วไปเนี่ยจ้ะคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงลูกก็ว่าไปนะมันเป็นภาระความจำเป็นก็ทำนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะคิดขยับลงทุนอะไรใหญ่ๆผมไม่เชียร์เลยนะเพราะตอนนี้1เกณฑ์งานเสีย2ตอนนี้การเงินก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะเริ่มจะติดขัดแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้เริ่มจะดึงไม่ทันแล้วถูกไหมชักหน้าไม่ถึงหลังชัดเจนก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเสริมอะไรคือรับจ้างทั่วไปเช่นอะไรครับงานใช้แรงกายหรือเปล่าจ๊ะหรือว่างานรับจ้างแบบแบบทั่วไปแบบให้ไปล้างจานหรือว่าเช็ดโต๊ะหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นแบบเกี่ยวกับในบ้านนะคะอ๋อก็คือเป็นงานแม่บ้านนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็
จริงๆแล้วก็พอทําได้นะแต่ถามว่าเด่นที่สุดในดวงไหมก็ไม่ใช่นะคแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะก็ทําเป็นเสริมเพราะตอนนี้เรามีภาระที่จะต้องดูแลลูกน้อยนะครับแล้วความรักล่ะคะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23ก็ต้องเรียนอย่างนี้ปัตตนิมรณะเนี่ยต้นทุนในเรื่องของคู่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันปัจจุบันนี้ยังคบหากับคนรักอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษยังอยู่ค่ะนะผมอยากจะใช้คำว่าให้หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงหน่อยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตั้งแต่ย่าง22ปีที่ผ่านมามีปัญหากันพอสมควรใช่ไหมฮะมีค่ะมีจนต้องได้หอบลูกหอบเต้าหนีเลยเห็นไหมล่ะคือมันเป็นกาลีไงปีที่แล้วถูกไหมมันเป็นกาลีแต่ตอนนี้ก็ยังพอที่จะพูดคุยกันได้บ้างถูกไหมฮะตอนนี้ก็ยังมีแบบว่าไม่เข้าใจนิดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยแต่ก็ยังพอคุยกันได้ค่ะมันดีกับปีที่แล้วไงใช่ไหมคือปีที่แล้วผมใช้คำนี้อันนี้มันผ่านแล้วผมพูดได้เพราะผมไม่เคยท้ายใครเลิกกันปีที่แล้วเนี่ยเกือบเลิกผมใช้คำนี้นะครับก็ยังโชคดีที่มีโซ่ทองคล้องใจนะฉะนั้นเอาเป็นว่าปีตอนนี้เรารู้ละคือผมเรียนให้ทราบเลยว่าพื้นชะตาเรื่องความรักของคุณไม่ดีฉะนั้นลักษณะการคบหานะอันนี้ฝากไปพิจารณาหนึ่งเลยเนี่ยอย่าพยายามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะครับสองถ้ามีระยะห่างกันได้บ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะเช่นอาจจะมีที่พักหรือมีบ้านอยู่อาศัยมากกว่า1แห่งไม่ได้เจอกันทุกวันหรือบางคนก็แยกห้องนอนนอนกับลูกอะไรเงี้ยนะอันนี้อยากให้ลองทำดูแล้วมันจะดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ยังพอคุยได้นะเพราะว่าทักษะมันเคลื่อนทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็พยายามถวายของที่เป็นคู่เช่นแล้วโชคลาภเหรอคะจะมีเข้ามาบ้างหรือเปล่าเสี่ยงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วดวงนี้นะครับระวังเป็นหนี้สินจากการเสี่ยงโชคด้วยนะฟังผมให้ดีนะก็ฝากอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้าลูกเราโตขึ้นนะครับถ้าไหวนะผมอยากให้ร่างกายเรื่องด้านอารมณ์จิตใจแบบจะมีเจ็บป่วยได้ไข้หรือบ้างหรือเปล่าคะจะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องนะคะพอจบจากพอเลี้ยงลูกแล้วได้สักระยะนึงเนี่ยอาชีพที่เด่นกว่าผมอยากให้คุณไปเรียนพวกงานเย็บปักถักร้อยหรือว่าเรียนพวกนวดแผนไทยอันนี้ดีนะคุณจะมีอาชีพที่ยั่งยืนกว่านี้ส่วนปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยปีนี้พยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะทานอาหารให้ตรงเวลาก็จะกังวลอาจจะมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกทางเดินอาหารได้นะครับเพราะพื้นดวงของคุณเนี่ยระวังช่องท้องเป็นหลักเลยระบบภายในสตรีนะอาการนอยอาการงองแงนะในเรื่องของใช่เลยค่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะทุกวันหนูจะทานข้าวไม่ค่อยตรงเวลาเพราะมีลูกน้อยแล้วอย่างจะชอบปวดหัวด้านขวามากนะมันเป็นพื้นดวงหมดเลยคุณเชื่อไหมดาวพุธหินะไมเกรนจันแล้วกาลีก็เป็นกระเพาะแล้วเรื่องด้านการเงินนี่ก็จริงเลยค่ะคือใช้อะไรก็แล้วแต่จะชอบแบบติดขาดแล้วแบบเงินก็แบบขาดแบบทำอะไรก็เหมือนจะเป็นหนี้แต่ว่ายังดีที่เรายังรู้จักที่ผันให้มันไม่เป็นสำคัญที่อาชีพไงครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วพอลูกโตเราพอจะออกไปทำงานได้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวไปเรียนเลยผมจัดลำดับคือไปเรียนนวดแผนไทยก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกงานเย็บปักถักร้อยแต่กลุ่มแรกดีกว่าค่ะนะสำคัญที่อาชีพดวงนี้หาเงินได้ฮะจากอาชีพที่เหมาะสมแล้วสุขภาพก็อย่างที่บอกไมเกรนทางเดินอาหารนี่จำไว้เลยเป็นตลอดชีวิตนะครับค่ะเอาโชคดีนะครับปีนี้พยายามไปถวายชุดสังฆทานยาหน่อยแล้วกันค่ะนะจ๊ะอ่ะโชคดีนะครับค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะต่อกันเลยครับคุณพลอย17มิถุนา40น่ารักจังบอกว่าอาจารย์พจน์บอกลักษณะงานให้แล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคีย์ก่อนเผื่อผมจะจำดวงได้หรือเปล่า17มิถุนา40 2ทุ่มครึ่งวันอังคารเพชรบูรณ์เดี๋ยวดูลัคนาก่อนนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็ดวงนี้ก็เหมือนกันนะศุกร์เล็งดวงก็เป็นพินทุบาทนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักถามว่าเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ดีคะ
ความจริงในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยย่าง19นะครับกัมมะเป็นอายุหินะมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะครับก็หาให้ได้ก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับหาให้ได้ก่อนถ้าลักษณะงานบอกไปแล้วผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยแต่ถ้าหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะนะหลังวันเกิดไปแล้วเช่นเดียวกันให้คุณซื้อนะครับมีดหรือว่าได้เข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ทำหลังวันเกิดครับ7กันยา23แป๊บหนึ่งนะครับ7กันยา23เวลาบ่ายโมงความรักคู่ครองหนี้สินอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วย่าง36ย่าง37เนี่ยถ้าขวนขวายหน่อยยังพอมีช่องทางในการหารายได้นะครับนะคือก็เข้าทำนองที่ว่าพอจะบริหารสภาพคล่องได้แต่อาจจะไม่เหลือเก็บส่วนความรักคู่ครองเป็นอย่างไรความรักในช่วงอายุย่าง36นี้นะครับถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวก็ดีกันนะเพียงแต่ว่าต้องระวังอย่าปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตครับต่อเลยฮะคุณอาทิตย์25พฤษภาคม12ครับ 6-7 โมงจะมีคนอุปถัมภ์ไหมลักษณะแบบไหนวันอาทิตย์ถูกต้องถ้าอุปถัมภ์เรื่องรักเนี่ยไม่ใช่นะถึงจะมีคนอุปถัมภ์เรื่องของความรักแต่อาจจะได้สถานะที่เราไม่ได้ต้องการก็ได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าถามว่าคนอุปถัมภ์ในแง่ของผู้ใหญ่ที่เน้นในเรื่องของการให้โอกาสในเรื่องของงานโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืองานเดิมเนี่ยสุภาพบุรุษขออภัยถูกต้องฮะสุภาพบุรุษผู้ใหญ่ผู้ชายในพื้นชะตามักจะให้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนเกณฑ์เรื่องคู่อย่างที่เรียนเนี่ยมันเสียคุณต้องได้ของเสียจึงจะถือว่าสมรูปก็อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาเจอเราต่อเลยฮะเวลาเบรกนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าว่ากันยาวๆฮะต่อเหมือนเดิม SMS แล้วก็สายโฟนอินพักกันแป๊บเดียวครับ